มาเบิ่งที่บรรยากาศของการก้าเกียมเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ของพี่น้องชาวเวียดนามและชาวจีนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งก็เห็นว่ามีบรรยากาศที่คึกคืนโดยเฉพาะแล้วก็แม่นการจับจ่ายซื้อขายบุญปีใหม่เวียดนามและจีนเป็นมื้อขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวเวียดนามและชาวจีนซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญที่สุดของพวกเขาเจ้าคล้ายคือกันกับเทศกาลบุญปีใหม่ลาวที่จะต้องได้ห่างหากก้าเกียมเครื่องของต่างๆซึ่งในปีนี้จะกงกับวันที่10กุมภาพันธ์2024วันที่8กุมภาพันธ์เป็นวันจับจ่ายซึ่งจะต้องออกไปซื้ออาหารหมากไหมและเครื่องไหวต่างๆวันที่9กุมภาเป็นวันไหวซึ่งลูกหลานแม่นจะมีการไหวเทพเจ้าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและผีที่บ่มีญาติพี่น้องวันที่10กุมภาเป็นวันท่องเที่ยวพักผ่อนซึ่งกงกับวันขึ้นปีใหม่ซึ่งทุกๆคนจะออกไปท่องเที่ยวและนุ่งเครื่องที่สวยงามสดใสจากการไปสำรวจของทีมข่าวโทรทัศน์แห่งชาติลาวเห็นว่าบรรยากาศการวางไข่เครื่องคงเพื่อก้าเกียมสลองปุ่นดังกล่าวมีความคึกคืนโดยเฉพาะอยู่ตามแคมทางตลาดเขตโดยเฉพาะอยู่ตามแคมทางเขตตลาด450ปีเขตบ้านสายลมได้มีสาวค้าขายได้นำเอาเครื่องไหวต้นไม้เครื่องประดับเครื่องอุปโภคบริโภคมาวางขายจำนวนหลวงหลายก็ได้ขายดีก็ปกติอยู่เพราะมันเป็นแบบว่าอันเปิดแล้วเนาะมันก็ได้ขายดีวันนี้ขายดีก็ปีกายแหละเครื่องเอากันหลายขึ้นแต่กันขายดีขึ้นขายดีกว่าปีก่อนๆมาเพราะส่วนหลายก็มีคนจีนคนเวียดคนลาวก็จะมาซื้อมาซื้อซอยหลายก็จะมาซื้อหลายๆเลยส่วนหลายก็ซื้ออันนี้แล้วก็พวกเกียร์ไหว้เครื่องไหว้อย่างที่ก็จะซื้อเครื่องเอส่วนหลายก็เครื่องเอต่างๆก็จะซื้อมาก็จะหลายก็จะซื้อหลายนะหลายก็ปีกายปีก่อนนี่อยู่ขายดีก็มีเครื่องไหว้เนาะประเภทโคมห้อยโซเครื่องประดับเครื่องประดับหลายๆอันเนาะแล้วก็ประเภทเงินจูดเจี้ยจูดแล้วก็ทูบเทียนอย่างใกล้เลยขายแบบปกติคือการแต่ว่าตั้งแต่ว่าปีนี้ปีมังกรก็มีลายมังกรมาเนาะมันก็เปลี่ยนเป็นเส้นละปีแต่ละลายไปกับเครื่องอันไม่ไหม้ออกไม่ไหม้หลายขึ้นค่าก็สูงขึ้นอยู่แต่ว่าก็เจ้าก็ซื้อได้เพราะก็ต้องกระหู้ด้วยว่าเงินจะขึ้นกระคูณขึ้นแหละมันจากปกติกระคูณขึ้นสองเนาะแต่ว่าก็เจ้าก็ซื้อได้ว่าซื้อซะก็พอซื้อได้เพราะแต่ละปีก็เจ้าก็ต้องไหว้อยู่แล้วดิถึงสิขึ้นก็เจ้าก็ซื้อเพราะว่าก็เจ้าก็ต้องไหว้บรรพบุรุษก็เจ้าดิเสียนะถึงแม้นว่าสังคมประเสริญกับสภาพเศรษฐกิจค่าของชีพที่สูงราคาสินค้าที่โตตามค่าของเงินแต่ก็ยังเห็นว่ามีคนเวียดนามคนจีนและคนลาวที่มีเสื้อสายเวียดนามและจีนมาจับจ่ายซื้อซอยโดยเฉพาะก็แมนเครื่องของที่จำเป็นในการนำไส้ในพิธีไหวและเสริมสลองตามประเพณีที่ได้สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษและเพื่อความเป็นสิริมงคลในการต้อนรับโชคชัยปีใหม่ปีมังกรนี้